สวัสดีครับพบกับผมนายวินัยทุกพื้นที่ทั่วเมืองไทยเราต้องมีวินัยตามหาวินัยวันนี้ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงที่นี่นะครับแม้ว่าจะมีกฎระเบียบมากมายแต่ว่ากฎพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยการไม่สูบบุหรี่หรือแม้แต่การทิ้งขยะให้เป็นที่พร้อมทั้งรู้จักรักษาความสะอาดนี่คือกฎพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามนะครับแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นบนรถไฟนะครับเขาก็มีกฎเหล็กสำคัญเหมือนกันจะมีอะไรบ้างอย่ารอช้าไปชมกันครับเดี๋ยวก่อนห้ามเดินบนรางรถไฟควรจะเดินบนชานชาลาที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับห้ามเดินหรือวิ่งบนเส้นสีขาวขณะรถไฟเคลื่อนตัวเข้าเทียบชานชาลาเพราะว่าอาจจะทำให้เฉียวชนได้เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนกันนะโอ้ยผู้ชมฮะไม่ควรจะวิ่งขณะรถเคลื่อนตัวนะครับต้องรอให้รถหยุดก่อนแล้วค่อยขึ้นทำแบบนี้ไม่ถูกนะครับอันตรายเป็นอย่างมากโอ้ยกลับมาก่อนอย่าวิ่งเมื่อขึ้นมาบนขบวนรถเรียบร้อยแล้วนะครับควรจะเลือกที่นั่งให้ตรงกับเลขที่ปรากฏบนตั๋วพร้อมทั้งเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยไม่นั่งเกะกะเหมือนกับสองคนนี้ไม่ควรชะโงกหรือว่ายื่นอวัยวะสุดใดสุดหนึ่งออกนอกรถรู้ใช่ไหมอันตรายอ่ะเข้ามาอย่านะครับอย่าโดยสารบนบันไดหรือว่าหลังคาขณะรถเคลื่อนตัวเพราะว่าอาจจะปะทะกับสิ่งของข้างทางหรือว่าสะพานได้คุณพี่ขึ้นมาอย่าไปยืนตรงนั้นมาขึ้นมานี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับผมยังมีอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเช่นกันนั่นก็คือห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟและบริเวณสถานีรถไฟหากกระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ดีกฎระเบียบเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายช่วยกันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วจะได้เดินทางอย่างมีความสุขและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนายวินัยสวัสดีครับ